แต่ต้องขึ้นคำเตือนไหมเนี่ยต้องขึ้นคำเตือนไหมว่าท็อปิกที่เราจะคุยกันเรื่องนี้มันแอบละเอียดอ่อนเหมือนกันนะมันแอบละเอียดอ่อนนิดหน่อยละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะคือเรื่องศาสนาเนาะขนาดพระแค่ลุกขึ้นมาทำขนมอะไรเงี้ยยังดราม่ากันได้อะแบบ what the fuck หรือไม่ก็เป็นอะไรนะขนมเทียนที่เป็นหน้าตาเหมือนเหรียญพระเครื่องอะไรเงี้ย ก็โดนดราม่าแล้วจริงๆโอโนมิโอถึงโอโนมิจะเข้าวงเข้าวัดอะไรเงี้ยโอโนมิไม่เห็นจะถืออะไรเลยโอโนมิไม่เห็นถือเลยแบบพวกคุณอยากทำอะไรก็ทำไปดีของกินก็ได้พวกคุณก็ไปดูบางทีพวกคุณไปดูงานที่ญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นเนี่ยแบบว่าเอาพระดังๆนะมาทำเป็นขนมใส่ไส้อะไรอย่างเงี้ยแบบเต็มไปหมดเลยแบบเยอะจริงๆนะที่ญี่ปุ่นนะแบบเขาไม่จะถือกันเลยแล้วมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างหนึ่งด้วยนะคนเขาก็อยากจะซื้อไอ้ขนมอันนี้กลับมาฝากที่บ้านเราใช่ป่ะที่เมืองไทยมาเนี้ยทำไมพวกคุณไม่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นบ้าฉันพูดอย่างนี้ฉันจะโดนอะไรไหมเนี่ยไม่อยากจะบ่นเลยโอ้โหแบบคนเรามันก็ต้องเติบโตดีวะโลกมันไปไหนต้นไหนกันละคนที่เข้าวัดทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบจะเป็นคนที่อ่อนไหวแบบนั้นทุกคนนะอย่างโอโนมิวอย่างเงี้ยโอโนมิวเป็นคนที่เข้าวัดก็จริงนะแต่โอโนมิวชอบเล่นมีมพระคือ มีมพระคืออันนี้นี่ไปเล่นตรงนู้นนะแล้วก็เชิญนะเมื่อคุณพยายามกั้นขำเพราะว่ากลัวบาปกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บเนี่ยแล้วก็สงสัยจังเลยสงสัยอะไรวะเนี่ยโคตรตลกเลยคือโนมิวเป็นคนที่ชอบโคตรชอบเล่นมีมพาอะไรแม่งโคตรบาปเลยนี่วันนี้แม่งรวมพลคนบาปดีกว่าบายโอ้ยขำอ่ะก็คือเอาค้างเอ้ยอาถันมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวฮัลโหลทุกคนแช่อาถันอะไรมาเนี่ยเอ้าโอ้โหบ้าไอ้คนบาปเล่นฮัลโหลเล่นมีมพาละค้างเลยเหรอฮัลโหลเดี๋ยวอะไรมาเนี่ยโอ้ยอาถรรพ์จัดอาถรรพ์จัดอาถรรพ์มาก What ว้าหลุดเลยเหรอเนี่ยเอ้า Oh my god โอ้โหอาถรรพ์เกินไปมั้ยเนี่ย What แป๊บนึงนะทุกคนเสียงมิวยังเข้าใช่ป่ะโอ้โหจบจัดเลยเดี๋ยวนะดูนึกว่าไลท์หลุดแค่ตัวโมเดลหลุดนะโหนี่มันอาถรรพ์เบอร์ไหนวะเนี่ยโอ้ my god กลับมาหรือยังโอ้ยอะไรวะเนี่ยโหโคตรอาถรรพ์ what the แค่เล่นมีมพานิดเดียวตัวหลุดเลยอะนรกมาตามทั้งไลท์แล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะแค่เล่นมีมพาวอเตอร์ฟาต้องเล่าก่อนว่าโอโนมิวก็เหมือนคนทั่วไปนะคะตอนแรกอะตอนแรกจะไม่ชอบเข้าวัดเลยคือเดี๋ยวนี้คนปกติทั่วไปก็เข้าวัดกันน้อยนะคะน้อยแบบเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเข้าโอโนมิวก็เหมือนพวกคุณแหละไม่ค่อยชอบเข้าวัดนะคะอย่างที่เรารู้กันนะว่าตอนเด็กๆอะเราชอบโดนพ่อกับแม่ลากไปวัดบ่อยๆแล้วรู้สึกว่านานจังเลยเมื่อไหร่จะได้กลับเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านอ่ะพูดง่ายๆแบบโอ้ยอะไรนะมาเลี้ยงเพลพระเมื่อไหร่จะได้กลับวะเนี่ยแบบโคตรนานเลยแบบไม่อยากจะบ่นแบบบ่นเดี๋ยวก็บาปอีกว่าพระก็กินกันนานเหลือเกินกว่าจะได้กลับบ้านแล้วกว่าญาติโยมจะตักอาหารกลับบ้านอีกนะมันใช้เวลาคือเราก็ไม่ได้อยากอยู่นานเนี่ยเราอยากมาทำบุญแล้วเรากลับเลยเข้าใจปะชีวิต 4, อะไรชีวิต 5G
ของเราใช่ป่ะเราก็ต้องทำอะไรให้มันรวดเร็วอืมโอโนมิวก็เหมือนทุกคนนะคะก็คือไม่จะไม่ค่อยชอบเข้าวัดนะแบบอยากทำอะไรก็ได้ที่เร็วๆอ่ะหรือทำบุญก็แบบทำอะไรเร็วๆอ่ะประมาณนี้เข้าวัดเราเบื่อโตมาเข้าวัดเราร้อนอะไรนี้ทุกคนก็เป็นนะทีเนี้ยมันทำให้โอโนมิวเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มจะมาวัดที่ต่างจังหวัดนะคะไม่บอกละกันว่าวัดไหนนะแต่เป็นว่าวัดที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละก็เหมือนโดนลากไปเหมือนกันแบบโอ๊ยไปวัดอีกแล้วหรอแต่เหมือนเพื่อนเขาไปใช่ป่ะเพื่อนไปเราก็ต้องไปเราก็ไปกับเพื่อนเราก็แบบเดี๋ยวฉันก็เอามือถือไปเล่นเหมือนเดิมนี่แหละไปตอนประมาณตอนเช้าอะค่ะเป็นไหว้พระตอนเช้าทีนี้ก็ไหว้ไปตามปกติค่ะก็ถวายสังฆทงขันธานู่นนี่นั่นใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยมันแปลกมากเลยคือพอเราไหว้พระอะไรเสร็จอะปกติเราต้องรอพระฉันให้เสร็จก่อนใช่ป่ะคะแล้วเราค่อยแบบค่อยรับบุญอะไรเงี้ยจากพระแบบรับคำอวยพรจากพระประมาณนี้ค่ะแต่วัดเนี้ยอวยพรก่อนเลยแบบถวายสังฆทงสังฆทานพระป่าพระเปิดถวายหมดถวายก่อนที่พระจะฉันอะถวายเสร็จเรียบร้อยพระให้พรเลยจ้าเอ้ยให้พรเสร็จปุ๊บญาติโยมกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวพระกินต่อแบบเฮ้ยโคตรเร็วเลยชอบมากก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยวัดนี้แจ่มว่ะวัดนี้แบบโคตรถูกใจใช่เลยวัยรุ่นสไตล์อะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยเพื่อนเริ่มชวนบอกว่าเฮ้ยไปนอนปีใหม่ไหมแบบสวดมนต์ข้ามปีอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็แบบแม่งอยากนอนบ้าน อยากนอนบ้านจังเลยแต่ก็อ่ะสักหน่อยก็ได้แบบสักคืนนึงเพื่อนบอกว่าคืนเดียวแล้วกลับเลยมิวก็เลยไปนอนมานะ1คืนก็รู้สึกว่าคืนนั้นอะคืนแรกที่นอนวัดอะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันก็คือมันฝันอะต้องเรียกว่าเป็นความฝันนะคะก็เหมือนฝันว่าเห็นคนใส่ชุดขาวอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขามาหานะเขามาหาเราแต่ว่าไม่ได้มาไม่ดีนะคะมาแบบว่าเขาคือจำคำพูดไม่ค่อยได้นะคะทุกคนแต่เขาพูดเขาน่าจะเป็นมาทำนองแบบว่าในที่สุดเองก็เข้าวัดแล้วสินะอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มจะไปนอนวัดบ่อยขึ้นนะนรกกับสวรรค์มีไว้เพื่ออะไรอ๋อไม่ยากเลยค่ะคุณไบร์แยกเซิร์ฟกันไงแยกเซิร์ฟถ้านรกเต็มก็ใครที่แบบเคยช่วยยุงช่วยแมวไว้ก็ขึ้นสวรรค์ไปแป๊บนึงแล้วค่อยลงมาใหม่อะไรเงี้ยแค่นั้นเองแค่นั้นแหละถ้านรกเต็มก็ผักคนที่ทำดีหน่อยขึ้นไปสวรรค์เห็นไหมตอบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องคิดเลยเธอว่าผีมีจริงไหมหรอคะอันนี้เป็นความคิดของมิวนะคะมิวรู้สึกว่าตัวตนที่เรียกว่าผีจริงๆอาจจะไม่ใช่ผีแต่ว่าเขาเป็นมิติสสารที่อยู่กันคนละมิติกับเราค่ะอย่างพวกมิติที่5หรือมิติที่4ที่เราสายตาเรามองไม่เห็นนะประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยจะให้ฟังคิดคืนแรกที่นอนนะคะคืนแรกที่นอนก็คือมิวนอนอยู่แหละกำลังจะหลับตาละอยู่ดีเสียงนี้มาเว้ยแล้วจะบอกว่าโดนทุกคืนแล้วคือน้องอ่ะน้องมาอยู่ตรงด้านบนเลยจ้าน้องมาอยู่ด้านบนที่แบบว่าตรงที่มิวตั้งเต็นท์อ่ะใช่แล้วน้องมาอยู่ข้างบนโอ้โหโคตรหลอนเลยถ้าตกลงมาใส่เต็นท์นี่ทำไงวะเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยบ้าเลยก็ตอนที่นอนวัดนี่ไม่ค่อยฝันนะคะครั้งเนี้ยมิวฝันน้อยมากแต่ครั้งที่ผ่านๆมาฝันเยอะเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังคือครั้งที่ผ่านมาน่าจะเป็นปีที่แล้วมั้งปีที่แล้วที่ไปนอนวัดนะคะนอนปีใหม่เหมือนมิวอ่ะพูดง่ายๆไม่ค่อยตั้งใจสวดมนต์เท่าไหร่แหละรอจะไปนอนวัดอย่างเดียวนะเราก็แบบว่าเล่นมือถือระหว่างที่พระสวดอะระหว่างที่ชาวบ้านเขาสวดเราก็เล่นมือถืออะไรไปดูเป็นคนบาปแหละดูไม่ค่อยใส่ใจเราคิดแค่ว่าเนี่ย
ฉันมานอนวัดฉันก็ได้ชดใช้กรรมแล้วมันเป็นความเชื่อนะทุกคนแล้วทีเนี้ยพอไปเข้านอนใช่ไหมคะนอนปุ๊บฝันว่าน่าจะเหมือนจะเป็นผู้หญิงอะค่ะใส่ชุดขาวแล้วเขาก็เหมือนพยายามมาคุยกับเราอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราอะไม่ค่อยตั้งใจในการสวดมนต์เท่าไหร่เขาก็เลยมาแบบมาถอนหายใจใส่อะแล้วการถอนหายใจของเขาอะทำให้มิวรู้สึกตัวเว้ยเพราะว่ามันเหมือนมาอยู่ข้างหูอะแบบอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมิวก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังเว้ยเพื่อนบอกว่าอ๋อไม่ใช่เลยหรอกก็เทวดานางฟ้าประจำตัวเธอนั่นแหละมาถอนหายใจใส่ประมาณว่าอีนี่เข้าวัดแล้วไม่เห็นตั้งใจสวดมนต์เลยว่าแบบเหมือนแบบโอ๊ยฉันจะทำยังไงกับอีนี่ดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโคตรขำเลยขอโทษเทวดานางฟ้าที่เป็นเทพประจำตัวโอโนมิวด้วยนะคะที่ไม่ตั้งใจสวดมนต์นะคะขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าพยายามแล้วนะคะพยายามแล้วทีนี้ให้ดูคลิปที่2มาแล้วใช่มั้ยคะเป็นคลิปตุ๊กแกนะทีนี้คลิปวันที่3บ้างอ่ะวันที่3อันนี้คืนสุดท้ายนะคืนสุดท้ายก่อนกลับบ้านทุกคนคืนสุดท้ายครับประมาณนี้ได้ยินเสียงกันไคือคืนที่3อ่ะหมาหอนแบบหอนอะไรก็ไม่รู้แบบหอนน่ากลัวมากแล้วหอนต่อกันเป็นทอดๆอ่ะทุกคนเราก็ไม่กล้าจะออกไปดูไงว่ามันหอนอะไรเราก็ได้แค่นั่งอยู่ในเต็นท์นะน่ากลัวอ๋อต้องเล่าเรื่องนี้ด้วยว่ะเกือบลืมวันที่3เลยเล่าดีมั้ยวะเล่านิดนึงก็ได้เล่านิดนึงเล่าดีมั้ยอ่ะเล่าเองแล้วขนลุกเองอ่ะเล่าก็ได้เดี๋ยวนึงก็คือวันที่3อะค่ะโอนามิวกำลังจะนอนละทีนี้เวลามันประมาณเกือบเที่ยงคืนใช่อยากเข้าห้องน้ำมากปวดฉี่แล้วแบบเพื่อนก็นอนไปแล้วไงแล้วเราก็ไม่อยากจะปลุกก็แบบทำไงดีวะก็เลยแบบอ่ะเห็นเพื่อนพลิกตัวนิดนึงใช่ปะคะเราก็แบบว่าเอ้ยไปเข้าห้องน้ำนะแล้วบอกเขาอย่างนี้แล้วเราก็เดินแบบเปิดเต็นท์แล้วก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็พยายามจะไปเข้าไอ้ห้องน้ำที่อยู่ในวัดอะค่ะที่มันจะเป็นห้องน้ำแบบดีๆหน่อยห้องน้ำใหญ่ๆห้องน้ำสะอาดแต่ว่าเขาล็อกประตูเว้ยเขาล็อกประตูเขาไม่ให้ใครเข้าคือมันดึกแล้วไงทุกคนมันจะเที่ยงคืนละเราก็แบบเอาไงดีวะปวดฉี่ก็ปวดก็เลยอ่ะเดี๋ยวเดินไปเข้าไอ้ตรงไกลๆหน่อยก็ได้มันอยู่แถวร้านค้ามันอยู่แบบเดินไกลเหมือนกันนะคะหลายประมาณ30เมตรได้มั้งไม่แน่ใจนะแต่ว่าไกลอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยปวดฉี่ก็ปวดไปก็ได้วะก็เลยไปเดินมาใช่ไหมเดินไปก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมไปเพราะว่าไม่มีใครเลยทุกคนมันเงียบมากทุกอย่างมันเงียบมากอะหมายังไม่หอนเลยหมาไม่มีสักตัวเลยอะก็ไปก็ได้วะได้ยินแต่เสียงฝีเท้าตัวเองอะกับเสียงใบไม้ที่เราเหยียบอะก็ไปถึงใช่ไหมคะก็รีบเข้าทีเนี้ยพอเข้าเสร็จปุ๊บเริ่มโล่งใจแล้วเริ่มเห็นพวกแม่ชีเริ่มเห็นคนที่บวชด้วยกันนะคะมาเข้าบ้างแล้วก็เอ้ยมีเพื่อนโอเคเราโล่งใจแล้วทีนี้ก็กลับไปนอนเต็นท์ใช่ไหมคะไม่มีอะไร ทำเหมือนจะมีแต่ไม่มีใช่ไหมเช้ามาก็เลยคุยกับเพื่อนบอกไม่นี่เพื่อนถามก่อนบอกว่าเมื่อคืนอะไปเข้าห้องน้ำหรอทำไมไม่ปลุกพูดอย่างนี้มิวก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เราสะกิดบอกเธอแล้วนะว่าเราไปห้องน้ำแล้วเธอก็เหมือนเธอก็พยักหน้าด้วยอะไรเงี้ยแบบเหมือนเธอขยับตัวเราก็เลยไปห้องน้ำแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็บอกว่าสลืมสลือว่าเห็นเราอะเปิดเต็นท์ออกไป
แต่ไม่ได้ไปคนเดียวเว้ยเหมือนมีอีกคนตามไปด้วยนั่นแหละทุกคนแค่เราก็คนลุกแล้ว หน้านี่เลิกลักมากเลยหน้าโมเดลนี่ยังเลิกลักตามตัวจริงเลยเนี่ยทีเนี้ยก็เลยแบบถามเพื่อนว่าเอ้ยมันยังไงวะทำไมถึงบอกว่าฉันไม่ได้ไปคนเดียววะทำไมบอกว่ามีคนตามไปด้วยวะเพื่อนก็เลยเหมือนแบบปลอบใจอ่ะอ๋อเทวดามั้งเทวดาเขาไปเป็นเพื่อนเออเขากลัวเรามีอันตรายเขาไปปกป้องเราแบบเหรอจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยจริงเหรอเออจริงๆก็ได้วะเขาไปปกป้องเราใช่ไหมอ่ะน่ากลัวกลัวเลยอ่ะตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่พอเพื่อนบอกว่ารู้สึกว่าไป2คนนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละแปลกๆละบุญคืออะไรสมมติว่ามีฝรั่งมาถามบุญนิยามอย่างไรบุญเหรอถ้ามีฝรั่งมาถามว่าบุญคืออะไรเหรอบุญคือคนที่อยู่ปากซอยหน้าบ้านนะคะที่มีแม่ชื่อว่าดวงตาบุญก็อยู่ใกล้ๆทำงานอยู่แถวนั้นแหละแถวๆเซเว่นก็ไปหากันได้นะคะบุญเนี่ยไม่ไกลอยู่แถวๆเซเว่นมีแม่ชื่อดวงตานะได้ไหมฝรั่งน่าจะเข้าใจแหละ ตกลงมันได้สาระไหมวะเออมันได้สาระไหมวะงงวะตอนสมัยประถมนะโอนมิวเคยเล่นผีเหรียญทีนี้ตอนแรกๆก็ไม่ได้มีหรอกเราก็ถามเรื่องทั่วไปถามแบบชื่ออะไรอยู่ที่นี่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามไปเรื่อยเปื่อยแล้วเวลาให้ออกก็เหมือนจะออกกันดีๆไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นที่เล่นอ่ะเป็นเวลาที่เย็นมากแล้วไม่ได้เย็นขนาดนั้นแต่ว่าก็ค่อนข้างเย็นนะคะประมาณ5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นกับเพื่อนก็เล่นผีเหรียญไปเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่อยากถามอะไรแล้วเราก็เลยบอกว่าอ่ะให้ออกนะคะขอเชิญออกนะคะไม่รู้จะถามอะไรแล้วแต่ว่าเหรียญมันพุ่งตรงเป็นคำพูดเลยอะทุกคนบอกว่าไม่ไปอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายนะที่เขาเข้ามาเขาบอกว่าไม่ไปแบบมิวกับเพื่อนก็เลิกลักแล้วแบบว่าเฮ้ยเชียร์ทำไงดีวะเนี่ยเขาไม่ยอมออกอะแล้วเหรียญก็หมุนอยู่อย่างนั้นนะหมุนแบบไม่มีที่มาที่ไปอะค่ะทุกคนหมุนแรงด้วยนะเราก็แบบพยายามส่งซิกกับเพื่อนว่าเอ้ยมึงขอโทษนะทุกคนขออนุญาตหยาบนิดนึงนะแบบเฮ้ยมึงอย่าหมุนนี่มึงสไลด์เหรียญใช่ไหมเนี่ยแบบหมุนเหรียญเองก็บอกมาอย่าแกล้งกันอย่างนี้ไม่เอาจะกลับบ้านแล้วมันห้าโมงเย็นจะหกโมงอยู่แล้วเนี่ยมันเย็นมากแล้วจะกลับบ้านอย่ามาแกล้งกันอย่างนี้เพื่อนก็แบบใส่หัวกันใหญ่เลยแบบไม่ใช่กูเอ้ยไม่ใช่กูก็ชิบหายแล้วแบบทำไงดีวะเนี่ยทำไงอะทำอะไรไม่ได้ทุกคนแบบวันนั้นน่ะกลัวจริงนะกลัวจนทำอะไรไม่ถูกอะก็เลยด้วยความที่เป็นเด็กด้วยอะค่ะทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมคะเราก็วันนั้นน่าจะนึกถึงพระนึกถึงพระแล้วก็นึกถึงเจ้าที่อะค่ะที่โรงเรียนนะแบบประมาณว่านึกถึงเขาอะแล้วมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแบบมาช่วยตรงนี้หน่อยได้ไหมคะอะไรประมาณนี้บอกว่าจะไม่เล่นแล้วแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะก็เหมือนเขาก็เหมือนสงบลงอะค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเชิญออกได้นะก็เชิญออกอะแต่ว่าวันนั้นมันเป็นเรื่องที่ตาตึงใจมากวันนั้นมิวโคตรกลัวไม่กล้าเล่นอีกเลยนะผีเหรียญเนี่ยรู้สึกว่าเราไปเชิญใครมาก็ไม่รู้อะดีว่าวันนั้นเจ้าที่น่าจะช่วยแหละเขาก็เลยออกไปได้นะคะทุกคนขอบคุณการ Subscribe นะคะคุณ What the fuck คุณผีใครเนี่ยชื่อคุณผีเหรอคะคุณผีเพิ่ง Subscribe กำลังคุยเรื่องผีอยู่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่สิ่งลี้ลับใช่ไหมคะไม่ใช่สิ่งลี้ลับใช่ไหมคะเป็นคนจริงๆใช่ไหมคะแต่ชื่อคุณผีใช่ไหม
ผีติดตามคุณมิวแล้วอะไรวะเนี่ยผีหลอกวิญญาณหลอนผีจะตามไปทุกที่หนีไปไหนไม่รอดหรอกอะไรวะเนี่ย what the fuck ใครเป็นคงทำเอ้ยใครมาแกล้งดิฉันคะเนี่ยเออแล้วทำไมเขาไม่พิมพ์อะไรเลยเนี่ยคุณผีอยู่ปะคะคุณผียังดูอยู่ไหมเนี่ยคุณผีเป็นคนใช่ไหมคะไม่ได้มาแกล้งใช่ไหมคุณผีเฮลโหลคุณผีเฮลโหลอยู่ปะคะคุณผีที่ชื่อตรงนี้เนี่ยเนี่ยคุณผีเนี่ยเนี่ยชี้เนี่ยเนี่ยคุณผีอยู่ไหมคะเฮลโหลแล้วกำลังเล่าเรื่องผีแล้วคุณผีก็มาตามอะไรวะเนี่ยหลอนจัดหลงคอนเทนต์ไปหมดเออวันนี้จะมาเล่าเรื่องเข้าวัดกลายเป็นเล่าเรื่องผีเรียกผีอะไรวะเนี่ยบ้าบอผีถ้วยกงถ้วยแก้วอะไรเยอะแยะเออช่างมันเถอะก็วันนี้ฟรีทอล์กไงจูออนกับเดอร์ลิงนี่มันผีตัวเดียวกันปะที่มันคานมาจากบ่อน้ำมันใช่ตัวเดียวกันปะคนละเรื่องบ้าไอ้ดิฉันจำผีสลับเป็นมั่วตัวหมดแล้วเนี่ยอ๋อนี่พูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องเดอะลิงอ่ะทุกคนที่มันออกมาจากบ่อน้ำอ่ะทุกคนเคยดูหนังเรื่องเดอะลิงปะมันจะมีฉากนึงเว้ยที่เป็นผีอ่ะคานออกมาจากบ่อน้ำอ่ะเออแล้วมิวเผลอขำในโรงดังมากเว้ยเพราะว่ามิวคิดในใจว่าเชี่ยผีแม่งโอลิมปิกวะผีแม่งคานโอลิมปิกอะแล้วมิวก็เผลอขำในโรงโคตรดังก็เราขำผีอะผีโอลิมปิกอะคานโคตรไวอะว่าไอ้ควรจะไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยนายจะมาคานแค่บ่อน้ำไม่ได้ไม่ไหวละขอไปต้มมาม่านะทุกคนต้มมาม่าแป๊บนึงเวลาใครเข้ามาใหม่แล้วไม่เห็นตัวโอนมิวขยับก็แม่ซื้อขยับให้อยู่นะคะไปต้มมาม่านะเดี๋ยวมาหิวThank you.
อะไรเหรอฮะอะไรกันนะทำไมอ่ะเอ๊ะอะไรเหรอทำไมอ่ะอะไรอะไรเพิ่งแมวมาม่ามาทำไมอ่ะอะไรอะไรอะไรทำไมมอสแสงฮะพูดถึงอะไรกันหรอคะมีอะไรอะไรหรอคะคือมีคุณไปเอามาม่ามาอะไรหรออะไรอะไรของพวกคุณคะทำไมอ่ะอะไรอ่ะฮะโมเดลขยับเองไหนเอ้าทำไมโมเดลขยับเองอ่ะเฮ้ยเอ้าชอบเล่นกล้องซะด้วย อะไรวะเนี่ย โคตรตลกเลยผีเข้าสิงเหรอคะบอกแล้วไงว่ามีแม่ซื้อแม่ซื้อเขาเล่นแทนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายฝันดีทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายเจอกันสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ